หาเลาะเบิ่งแต่ละกอก่อนนะครับผมเบิ่งตัวอย่างบางตอนนะครับนี่ครับผมนอกำลังงามนะครับนอกำลังเกิดลายนะครับเป็นนอไผ่เลี้ยงครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องอีสานบานปลาสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมารอเบิ่งสวนไผ่เลี้ยงนะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับสวนน้อยๆนะครับอาจจะมีบ่อกี่สิบกอนะครับแต่ว่าอัดเนี่ยในคุณภาพนะครับเบิ่งจากพี่น้องได้เห็นนะครับนี่ผมไปเบิ่งมาหลายสวนแล้วนะครับรอเบิ่งหลายสวนก็ยังบ่ทันเกิดนะครับแต่ว่าสวนนี้เกิดก่อนหมู่นอค่อนข้างที่จะลายนะครับกอนี้นะครับเดี๋ยวมารวมมาชมร่วมกันครับว่าแต่ละกอนะครับจะเกิดหน่อยเกิดลายปานใดนะครับจะพาพี่น้องเลาะเบิ่งทุกๆกอเลยครับผมครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งสวนไผ่เลี้ยงนะครับสวนเล็กๆนะครับอาจจะมีบ่กี่สิบกอนะแต่ว่าอัดเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับนี่นอกำลังเริ่มเกิดนะครับเนี่ยครับเป็นแนงกระเมียนนะครับแล้วก็นอสักหลากเลยนะครับผมแมนเบิร์ดนะครับทั้งนอทั้งแนงนี่ครับทางนานแมนครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งชัดๆอีกฝั่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งอีกทางหนึ่งนะครับกอเดียวกันนะครับผมเนี่ยให้เบิ้งชัดๆนะฝั่งด้านนี้อันนี้ก็พ่อตัดแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าสามารถที่จะตัดได้นะครับถามจากผู้รู้นะเพิ่นบอกว่าต้องให้ตรงนี้นะครับแก่กว่านะครับคือให้เงาตรงนี้แก่นะครับแล้วก็จะเมียดมาตัดส่วนนี้ไปนะครับก็ให้ตรงนี้มันแก่มันสามารถที่จะออกตาหรือว่าออกนอได้อีกนะครับผมคันมันยังบ่ทันตรงนี้ยังบ่แก่อยู่นะมันจะเน่าไปแล้วก็จะบ่สามารถที่จะเกิดนอได้อีกนะครับผมนี่อันนี้ยังบ่พอตัดนะอันนี้ก็พอตัดแล้วนะครับนอมันงามครับนอไผ่เลี้ยงครับผมเดี๋ยวพายางเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมกอนี่ครับโอ้กอนี่ก็เป็นนอนี่ครับนี่นอเด้อนี่ส่วนที่เป็นนอแล้วก็เป็นแหนงนะครับเนี่ยทั้งนอทั้งแหนงนะครับนี่ก็นอครับผมถือว่าเกิดดีนะครับถือว่าเป็นนอไม้ไผ่เลี้ยงที่นอกฤดูกาลแล้วนะครับช่วงนี้เปลี่ยนราคานะครับเปิดตัวอยู่ตลาดประมาณจัก40บาทได้นะครับผมครับ3หา40นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับได้ราคาดีครับครับก่อนนี้ก็เริ่มมีนอกันนะครับนี่นะครับสังเกตว่าจะจงไว้แม่นบ่หลายล่ํานะครับก่อนนี้เป็นแหนงหลายนะครับแหนงแบบนี้ก็ต้มแซ่บเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหนงแบบนี้เพิ่นว่าจะตัดทิ้งนะครับเพื่อให้มันเกิดนองามนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือตัดออกไปแล้วนี่ครับนอก็เริ่มมีครับก่อนนี้นะครับนอค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่ายังบ่พอตัดนะครับนี่นอนี่นะครับเริ่มใหญ่แล้วก็นออีกนอนึงครับนี่ต้องให้มันเหย้านะครับเหย้าพอประมาณจักเล่าจักประมาณจักฟุตนึงนะครับอยู่ประมาณนี้หรือที่แน่คือว่าให้ตรงนี้ให้เป็นตอมันนะให้มันแก่เพื่อที่จะตัดข้างบนแล้วก็ให้ตอมันสามารถที่จะผลิตหรือว่าให้เพิ่นผลิตต่อไปได้นะครับผมครับก่อนนี้ก็มีครับผมนี่นอหนึ่งแล้วก็เป็นแนงนะครับกำลังเริ่มเกิดนะครับเนี่ยเป็นนอไม้นอกฤดูกาลนะครับช่วงนี้เป็นราคานะครับกอครับผมอันนี้ส่วนเป็นแนงนะครับแนงนี่เป็นนอนะครับเป็นนอเป็นแนงออกมานะครับกำลังเริ่มบอกลายครับจุดนี้ครับผมโอ้นี่นะครับกำลังเกิดนอนะครับกำลังงามนี่ครับกระดานนานครับผมพูดทางนี้ครับนี่ครับกำลังงามครับผมจุดนี้ก่อนนี้นะครับโอ้นอกำลังงามครับผมกำลังพอแกงเลยนะครับทำเดี๋ยวพอตามปลาซำนี้เอาแล้วครับแต่ว่าน้องแม่ไผ่เลี้ยงตอนนี้ยังตัดบ่ได้นะครับยังบ่ทันได้เวลาตัดนะครับต้องตัดตามขวบนะครับตามที่เพิ่นบอกมานะเพราะว่าต้องให้มันแก่ให้มันเป็นคอก่อนนะครับให้คอมันแก่ก่อนเพื่อที่จะได้ผลผลิตนอต่อไปหรือว่ารุ่นต่อไปนะครับนี่ครับผมนองามนะครับกำลังเกิดหลายเลยครับนี่ครับก่อนนี้ก็อู้นอหลายครับนี่อันนี้เหย้าแล้วพอตัดแล้วนะครับนี่อันนี้สังเกตว่าจะเป็นคอเริ่มแก่แล้วสามารถตัดได้นะครับ
ี่ครับผมอันนี้ครับนี่ครับผมน้อมงามนะครับเบื้องก่อนนี่ครับอุ้ยครับสอนครับนี่มีกระนองใหญ่ๆงามนะครับนี่นองามนอสวยนะครับทั้งแหนงทั้งนอครับฝั่งด้านนี้บังครับผมก่อเดียวกันแล้วครับนองามนะครับถือว่าเกิดหลายอยู่ครับอันนี้คือนอที่มันเน่าครับอันนี้คือตัดอ่อนพดขันอ่อนพดมันจะเน่าแบบนี้นะเน่าแล้วคือบ่สามารถให้ผลผลิตได้แต่ว่าการตัดแก่เนี่ยมันสิมีตานะครับมีสังเกตเนาะนี่คือให้ผลผลิตได้นะครับหรือว่าตาถูกต้องนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้คือตัดอ่อนเกินไปนะครับมันจะเน่าบ่สามารถให้ผลผลิตรุ่นต่อไปได้นะครับผมการตัดใหม่ก็ต้องมีวิธีตัดนะนอแหนงก็ขายได้นะครับแซ่บเหมือนกันนะครับเนี่ยเบิ่งอู้เบิ่งครับเบิ่งนับให้เบิ่ง1 2 3 4 5 6 7เจ็ดนอแปดนอนนะครับสำหรับก้อนนี้ครับจุดหนึ่งครับกำลังแตกขึ้นมานะครับนอเตือสมบูรณ์นะครับนอใหญ่ดีนะครับนี่นอหนึ่งครับนี่ครับที่บอกว่าต้องตัดให้มันขอมันแก่มันจะได้ผลผลิตนั่นเองนะครับจะเป็นแนงออกมานะครับคือมันจะเหลือขอที่มันแก่แล้วมันจะเป็นตานะครับแล้วมันก็จะแท่งนอแท่งยังออกมานะครับก้อนนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเหี่ยวพอตัดแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตตรงว่าขอเริ่มแก่แล้วนะตัดด้านบนแล้วก็ให้เลี้ยวขอไปนะเพื่อที่จะเก็บผลผลิตรุ่นต่อไปนะครับได้ครับทั้งแหนงนะครับแหนงแกงแซ่บเหมือนกันครับก้อนนี้ครับบ่หน่อยหนาให้กันนะครับคุณนอครับคุณนะคุณนะกำลังแตกออกมาหลายเลยครับเนี่ยอันเบิดนะครับอย่างเบิ่งฟังนี่น้ำหนักจะต้องออกนอลายนะครับกระแมนครับเนี่ยอย่าอันเบิดนะครับบางนอกับพ่อตัดได้นะครับบางนอกับยังบ่พ่อตัดนะครับเราก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับผมจุดนี้นะครับนี่นอกำลังงามนะครับนี่นอนี่งามนะครับอันนี้ส่วนที่เป็นแหนงนะครับเป็นแหนงเป็นแหนงนะครับแหนงลายนะครับนี่ครับแหนงทั้งนั้นเลยครับนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นนอนะครับก้อนนี้นะครับเกิดอยู่นอหนึ่งนะครับนอใหญ่แล้วก็แหนงนะครับขนาดพ่อตัดแล้วนะครับสำนี้ครับเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีตรงที่เป็นเงามันนะครับมันแก่แล้วนะครับสามารถตัดได้นี่ครับนอครับผมอันนี้ก็แมงครับนี่นี่ครับสังเกตเพิ่นจะตัดแหนงออกนะครับนี่จงนอไว้นะครับให้นอนสมบูรณ์นั่นนี่ครับนี่ก็นอกำลังงามนะครับนี่นอเริ่มงามแล้วนะครับกำลังเริ่มเหย้านะครับอันนี้แหนงนะครับสังเกตนะครับอันนี้คือเพิ่นตัดตอนที่ว่าต่อมันแข็งหรือว่าต่อมันแก่แล้วนะครับก็จะได้ผลผลิตออกมานะครับนี่เป็นแหนงออกมาก็มีนอเกิดอีกนะครับนี่นะครับอีกก้อนนึงครับนี่นอกำลังเกิดนะครับอันนี้คือส่วนที่ตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วนะครับวดน้ำไปซุ้มก็จะเกิดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูลักษณะนะครับของการตัดนะครับผมคือถ้าตัดแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือต่อโอ้อันนี้ยังเหลือป่ะเนี่ยอันนี้ทางบนเนาจะว่ายังเหลือต่ออยู่นะเนี่ยจะมีแต่มียังอยู่นะครับจะแตกได้อีกนี่ก็แตกได้อีกนะครับอันนี้ครับนี่ต่อแก่นะครับนี่สามารถที่จะแตกนอได้อีกนะครับเพราะจะเหลือตาเพราะว่าคันมันต่ออ่อนนะครับหรือว่าตาตอนที่มันอ่อนอยู่ส่วนนี้ก็จะเน่าไปนะครับก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ในรุ่นต่อไปอันนี้นอเน่าครับครับผมหลังจากที่พาพี่น้องนะครับเลาะเบิ่ง
นอไผ่เลี้ยงนะครับซึ่งถือว่าเป็นนอใหม่นะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกนะครับโดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลนะครับเปลี่ยนราคานะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณจาก40บาทได้นะครับ35ถึง40นะครับขายปลีกนาสวนนะครับนี่เท่าใดก็บ่พอขายนะเพราะว่ามันเป็นนอใหม่นอกฤดูกาลนะครับเป็นนอใหม่สดนะที่หลายๆคนหลายผู้หลายคนนะครับอยากเอาไปแกงหรือเอาไปต้มก็ได้นะครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับสวนนอใหม่นะครับที่นํามาฝากพี่น้องครับผมนะครับขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมรายการนะครับจากช่องน้อยช่องนี้นะอีสานบ้านป่าสตอรี่ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแล้วครับเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสัมปทานกันสุขสุขบ่เจ็บบ่จนเงินทองเตรียมตรงเตรียมทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงอำพาลาจากกันไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ